ท่านผู้ชมครับไปดูความเดือดร้อนของชาวบ้านที่ได้รับผลกระทบจากโควิด -19 นะครับที่จังหวัดลพบุรีซึ่งบางคนเขาก็เป็นลูกค้าของธกส.นะครับธกส.เขาก็มีมาตรการช่วยนะฮะทั้งเป็น SME ทั้งเกษตรกรรายเล็กรายน้อยอะไรต่างๆเนี่ยนะครับไปติดตามดูครับเคียงคู่รู้ค่ากับธกส.ธกส.สาขาลำสนธิลพบุรีครับเคียงคู่รู้คุณค่าประชาชนไทยคือหน้าที่คือหัวใจคือนโยบายธกส.วันนี้ทำไมคนมาเยอะจังเลยสวัสดีนะครับสวัสดีค่ะมาถอนเงินกันแน่ๆเลยเนี่ยสวัสดีครับผู้จัดการครับโอ้ทำไมวันนี้สาขาลำสนธิเนี่ยคนถึงมาเยอะจังเลยครับช่วงนี้ก็ลูกค้าก็จะมาเบิกรับถอนเงินช่วยเหลือตามนโยบายต่างๆของรัฐบาลมีอะไรบ้างคะมีอะไรบ้างตอนนี้นะครับก็จะมีทั้งเงินโครงการไม่ทอดทิ้งกันเงินเยียวยาเกษตรกรรวมไปถึงเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุเพราะฉะนั้นช่วงนี้ก็จะอบอุ่นหน่อยนะครับแต่เราก็จะมีมาตรการในการดูแลป้องกันอยู่ในส่วนของการให้บริการต่างๆเงินเยียวยานี่ก็คือกรณีโควิด19เลยใช่ใช่ครับพูดถึงเรื่องของโควิดที่ส่งผลกระทบเนี่ยครับกระทบกับลูกค้าเรามากน้อยขนาดไหนในพื้นที่ครับต้องยอมรับว่าได้รับผลกระทบมากพอสมควรนะครับในเรื่องของไม่ว่าจะเรื่องของอาชีพเรื่องของรายได้เขาการที่ได้รับการช่วยเหลือจากรัฐบาลส่วนหนึ่งเนี่ยก็ได้ช่วยบรรเทาให้เขาไปเยอะพอสมควรนะครับก็คงหลังจากนี้ก็คงเป็นเรื่องของการฟื้นฟูกันละนะครับการดูแลกันละในส่วนของธกส.เนี่ยมีโครงการอะไรลงไปช่วยบ้างคะในส่วนของเกษตรกรรายย่อยเนี่ยนะครับมาตรการที่ช่วยเหลือก็จะมีเรื่องของการพักชำระหนี้ออกไปอีก1 ปีทุกรายเลยไหมคะใช่ครับทุกรายนะครับแล้วก็มีสินเชื่อฉุกเฉินนะครับเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในครัวเรือนเพื่อที่จะป้องกันการเป็นหนี้นอกระบบอันนี้ให้รายละไม่เกิน10,000 บาทมาตรการที่ตามมาช่วงนี้ก็จะเป็นมาตรการสินเชื่อผ่อนปลนนะครับก็คือจะเป็นมาตรการสินเชื่อที่จะมาช่วยในเรื่องของการสร้างงานสร้างอาชีพนะครับให้กับเกษตรกรทายาทเกษตรกรนะครับหรือนักศึกษาจบใหม่หรือว่าแรงงานที่กลับมาภูมิลำเนาครับได้ที่จะเอาไปสร้างงานสร้างอาชีพซึ่งได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด -19 อย่างนี้ใครก็ได้ใช่ไหมคะจำเป็นต้องเป็นลูกค้าธกส.มาก่อนไหมยังครับไม่จำเป็นครับสามารถเข้ามาสมัครได้นะส่วนของผู้ประกอบการรายใหญ่นะครับเราก็มีมาตรการช่วยเหลือเหมือนกันนะครับเนาะสนับสนุนสินเชื่อซอฟโลนตามมาตรการของธนาคารแห่งประเทศไทยนะครับเป็นการเพิ่มสภาพคล่องต้นทุนต่ำนะครับให้กับผู้ประกอบการนะครับได้ไปขับเคลื่อนได้ไปดำเนินธุรกิจเพื่อลดผลกระทบที่มันเกิดขึ้นนะครับจะมีทั้งเงินกู้เพื่อเป็นค่าลงทุนถ้าเป็นเงินทุนหมุนเวียนตัวนี้จะพิเศษคือว่าอัตราดอกเบี้ย2%ต่อปีนะครับระยะเวลา2 ปีนะครับแล้วก็รัฐบาลเนี่ยรับภาระชดเชยจ่ายดอกเบี้ยให้6 เดือนแรกด้วยนะครับแล้วก็ธนาคารนี้ก็ผ่อนปลนงดเก็บค่าธรรมเนียมต่างๆให้ด้วยเพื่อเป็นการช่วยลูกค้าครับอันนี้ก็จะเป็นมาตรการหลักๆที่ช่วยดูแลลูกค้าช่วงนี้ผู้ใหญ่สวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะครับอันนี้เป็นท่านผู้ใหญ่จิตนะครับเป็นลูกค้าผู้ประกอบการหัวขบวนเป็นหัวขบวนคืออะไรอะคะก็คือท่านผู้ใหญ่เนี่ยนะครับเป็นลูกค้าผู้ประกอบการ SME นะครับที่กู้เงินโครงการสินเชื่อ SME ของธกส.นะครับเป็นสินเชื่อเพื่อเพิ่มศักยภาพให้กับผู้ประกอบการในพื้นที่นะครับซึ่งผู้ประกอบการนี่ก็จะเป็นหัวขบวนในการเชื่อมโยงผลผลิตการเกษตรกับเกษตรกรในพื้นที่แล้วก็ดูแลในการเรื่องของการเพาะปลูกแนะนำด้วยนะครับแปลว่ามีเครือข่ายอยู่มีค่ะมีเห็นบอกว่าแถวเนี้ยไร่ของผู้ใหญ่ทั้งสิ้นนี่ค่ะกี่ร้อยไร่ครับท่านผู้ใหญ่โอ้ไม่ขนาดนั้นค่ะแบบอลังการมากปลูกอะไรบ้างครับเนี่ยแถวเนี้ยก็แถวนี้ก็จะมีอ้อยค่ะมันสำปะหลังข้าวโพดค่ะปีนี้อ้อยมันสำปะหลังข้าวโพดใช่ค่ะผู้ใหญ่ปลูกเองด้วยรับซื้อจากเกษตรกรในพื้นที่ด้วยถูกต้องค่ะถึงว่าทำไมเดินเข้ามาเราเห็นลานกว้างนึกว่าสนามฟุตบอลอ๋อนี่เป็นลานเอาไว้ทำอะไรฮะอันนี้เอาไว้รับซื้อพืชไร่ช่วงนี้ก็จะเป็นมันสำปะหลังตอนนี้ช่วงโควิดเนี่ยเป็นยังไงบ้างครับท่านผู้ใหญ่ฮะก็มีผลกระทบเหมือนกันนะคะยังไงกระทบยังไงครับก็ในเรื่องของการขนส่งละอันดับแรกแล้วก็เรื่องคุณภาพก็ต้องพิถีพิถันกว่าเดิมนิดนึงเพราะว่าถ้าเกิดว่าไปแล้วไม่ผ่านต้องตีกลับใช่ไหมคะ
เวลาเขาไปขนส่งออกไปนอกประเทศอะไรอย่างเงี้ยค่ะจะยากของเราในรับซื้อเพื่อส่งออกถูกต้องค่ะมีหลายแบบค่ะมีทั้งรับซื้อหัวมันแล้วก็แปรรูปเป็นมันเส้นด้วยส่วนใหญ่เราส่งออกไปไหนครับพี่ใหญ่ครับเราจะส่งไปที่ท่าเรือท่าเรือก็ต้องไปประเทศจีนอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็คือถ้าเกิดตีกลับขึ้นมาถ้าไม่ใส่ใจเรื่องคุณภาพมากเนี่ยมันก็จะเสียเวลาเสียอะไรเพราะว่าการขนส่งก็ยากอยู่แล้วถูกต้องค่ะอย่างนี้สินเชื่อที่ผู้ใหญ่จิตใช้กับธกส.ที่เป็นประเภทไหนคะช่วงที่ไวรัสโควิดแพร่ระบาดเข้ามานะครับลูกค้าประสบปัญหาเราก็ได้เข้ามาแนะนำในเรื่องของสินเชื่อซอฟท์โลนนะครับเป็นสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำนะครับเพื่อมาเพิ่มสภาพคล่องนะครับเป็นสภาพคล่องต้นทุนต่ำให้กับผู้ประกอบการหรือว่าโครงการเนี้ยอัตราดอกเบี้ยเนี่ยร้อยละ2ต่อปีนะครับระยะเวลา2ปีรัฐบาลเนี่ยรับภาระจ่ายดอกเบี้ยให้กับลูกค้าเนี่ย6เดือนแรกนะครับเนาะแล้วก็ธนาคารก็ลดหย่อนผ่อนปลนในเรื่องของค่าธรรมเนียมเพื่อที่ช่วยลูกค้าอีกทางนึงด้วยครับถ้าไม่ได้ซอฟท์โลนเป็นไงคะผู้ใหญ่ก็ถามว่าได้ไหมได้แต่ก็มันก็จะขุกขักในเรื่องการทำงานนะคะใช่คือผู้ใหญ่ก็มีพละกำลังอยู่แล้วแต่มันก็อาจจะขุกขักบ้างใช่ไหมครับผู้ใหญ่ขาดแรงงานไหมครับแถวนี้ผมถอนมันก็เป็นถอนอ้อยก็เป็นนะฮะไม่ต้องมาถอนเงินธนาคารก็เป็นเฮ้ยคนละถอนเดี๋ยวออกมาอีกคนนึงเนี่ยพอแล้วค่ะพอแล้วเหรอโอ้นะครับถ้าเผื่อว่าใครมีปัญหาอะไรนะครับค่ะช่วงโควิดเนาะสอบถามได้ที่สาขาธกส.ทั่วประเทศพูดถึงธกส.เขาน่ารักนะเขาพักหนี้เขาเรียกอะไรนะพี่กัมพูก็พักชำระพักหนี้เลยใช่ไหมอัตโนมัติขยายเวลาการชำระหนี้ใช่ไหมเนาะแล้วก็มีพวกอย่างที่ท่านผู้ชมเห็นไปครับบางอันก็มีสินเชื่อผ่อนปลนให้นะครับเพื่อไปเสริมสภาพคล่องในภาวะแบบนี้ฉุกเฉินได้ไปกู้กันหรือยังคะได้คนละ10,000นะคะสูงสุดนะคะ